จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกับภาคธนาคารของทางการสหรัฐจนนำมาสู่คำสั่งปิด2ธนาคารขนาดใหญ่ค่ะประเด็นก็คือว่าวิกฤตด้านสภาพคล่องในครั้งนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะตัวกับธนาคารบางแห่งแต่มันจะส่งผลต่อวิกฤตการเงินการธนาคารของสหรัฐรวมไปถึงลามไปยังการเงินของโลกได้หรือไม่เดี๋ยวในช่วงนี้เราไปร่วมพูดคุยแล้วก็ฟังบทวิเคราะห์นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมภพคะสวัสดีครับคุณยัชยาครับอาจารย์สมภพคะอาจารย์มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดสภาพคล่องของธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐมันเป็นปัญหาเฉพาะตัวหรือว่ามันสามารถสะท้อนภาพการเงินการธนาคารภาพใหญ่ของประเทศได้คะมันบวกกันระหว่างปัญหาเฉพาะตัวแล้วก็ปัญหาในเชิงระบบด้วยค่ะนะครับคือกล่าวได้เลยว่าสหรัฐอเมริกาขนาดนี้ก็มีปัญหาธรรมาภิบาลทางการเงินหรือว่าเป็นเรื่องของไอ้ financial governance นะฮะที่ดำเนินงานอย่างขาดความโปร่งใสแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบอย่างมีความรอบคอบเท่าที่ควรนะค่ะพอเรื่องมันโผล่แดงออกมาก็กลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นปัญหาไฟลำทุ่มอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัญหาเชิงระบบเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคของการมีเงินถูกและเงินง่ายนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเงินเป็นปัญหาทั้งเงินแพงแล้วก็เงินยากด้วยนะครับเงินแพงก็คือดอกเบี้ยขึ้นไปอย่างต่อเนื่องและอย่างมากนะแล้วก็เงินยากก็คือการหาแหล่งสภาพคล่องได้ยากลำบากขึ้นอย่างในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้รับสภาพคล่องอาจฉีดเข้าไปจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับนะหรือว่ากรณีของยุโรปเนี่ยธนาคารเครดิตสวิสเนี่ยถ้าไม่ได้รับการอาจฉีดสภาพคล่องจากธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์เองนะครับก็คงจะนะฮะไฟก็คงจะยิ่งไหม้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ไฟมันชะลอตัวลงได้บ้างเนี่ยก็เกิดจากไอ้ถังดับเพลิงนะฮะที่ธนาคารกลางได้มาใช้รวมตลอดถึงการที่ธนาคารขนาดใหญ่นะฮะสักสิบกว่าธนาคารเนี่ยได้ช่วยกันอัดฉีดธนาคารที่มีปัญหาเช่นธนาคารเฟิร์สแปซิฟิกนะฮะก็มีปัญหาคล้ายคลึงกับไอ้ HVB กับไอ้ซิกเนเจอร์แบงค์นะฮะก็อัดฉีดกันไปถึง 30,000 ล้านเหรียญ11ธนาคารด้วยกันนะฮะลงขันกันโดยเอาเงินเข้าไปฝากโดยธนาคารขนาดใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นซิตี้กรุ๊ปก็ดีเวลฟาโก้ก็ดีนะครับแบงก์ออฟอเมริกานะฮะJP Morganเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันก็เพียงทำให้ไฟมันหยุดการไหม้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าไอ้ต้นต่อของการนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ขนาดนี้มันยังไม่ได้รับการจัดการที่ไม่ได้รับการจัดการเพราะมันมีปัญหาเชิงระบบอยู่ด้วยนะฮะพอเราต้องยอมรับเลยนะว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่มีเงินหาได้ง่ายๆมีสภาพคล่องล้นเกินเยอะๆที่มาจากนโยบายทั้งการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายมากๆเนี่ยนะมันก็ทำให้ธุรกิจหรือว่าอย่างยิ่งธุรกิจการเงินแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะอสังหาริมทรัพย์ก็ดีนะครับตลาดเงินตลาดทุนทั้งหลายนะฮะก็มีการดำเนินนโยบายทางการทำธุรกิจของตัวเองแบบหนึ่งนะแต่ตอนนี้พอมันเริ่มเป็นยุคของเงินยากเงินแพงเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวแต่ว่ามันปรับตัวไม่ทันไงฮะเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะของเงินง่ายเงินถูกเนี่ยติดต่อกันมาไม่รู้ต้องกี่ปีต่อกี่ปีนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าตอนนี้ก็ถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบในหลายเรื่องแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดด้วยนะว่าปัญหาต้นต่อของปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่ตัวอย่างเช่นตอนนี้นะผมมาปัญหาประการแรกเลยก็คือต้องกอบกู้ความน่าเชื่อมั่นของตลาดพันธบัตรให้กลับคืนมานะเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการโผล่ขึ้นมาของปัญหาของ SBB เนี่ยก็คือการที่ธนาคารแห่งเนี้ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลมากมายแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการจัดทุนในเชิงของบัญชีแล้วก็ที่เอามาขายด้วยนะฮะเพราะว่าราคาพันธบัตรมันลดลงเนื่องจากว่ายิวมันเพิ่มขึ้นนะครับก็ฉะนั้นแล้วจะต้องมีการหาทางกอบกู้ความน่าเชื่อมั่นเช่นอะไรครับประการแรกก็คือตอนนี้มันไม่ได้เทขายกันเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะต่างชาติเนี่ยร่วม20ประเทศเนี่ยเทขายอย่างมากมายในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับและที่เทขายเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่มีปัญหาช่องว่างทางความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวเช่นจีนนะฮะประเทศที่เป็นมิตรมากๆหรือบางทีถึงขนาดเป็นมหามิตรเนี่ยก็เทขายด้วยเราไปดูกันเทขายของอิสราเอลก็ดีของเยอรมนีก็ดีฝรั่งเศสก็ดีไอร์แลนด์ทั้งหลายเนี่ย
เทขายมาเดือนนึงนะโอ้โหบางทีเป็นหมื่นล้านเหรียญนะฮะหรือว่าอย่างน้อยแต่เก้าพันล้านเหรียญฝรั่งเศสมีเทขายมากที่สุดเลยนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้อุปทานหรือว่าซัพพลายของบอลเนี่ยนะฮะออกมาอย่างต่อเนื่องและอย่างมากมายนะครับแล้วก็สมทบด้วยกรณีที่เฟดเองก็ทำQT นะฮะก็คือดึงเงินกลับโดยการเอาพันธบัตรที่ซื้อไว้มาขายด้วยนะฮะมันก็ยิ่งเพิ่มเติมให้อุปทานของพันธบัตรมากยิ่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงถึงสามารถที่จะก่อกู้ความน่าเชื่อมั่นและทำให้สภาวะของ inverted yield curve นะฮะก็คือสภาวะของการที่พันธบัตรอายุยาวเนี่ยมีดอกเบี้ยน้อยกว่าพันธบัตรอายุสั้นเนี่ยนะฮะให้กลับสู่ภาวะปกติให้ได้นะเพราะปกติแล้วเนี่ยพันธบัตรอายุสั้นเนี่ยมันน่าจะต้องมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าพันธบัตรอายุยาวอยู่นะฮะตอนที่ปรากฏว่าโอ้โหมันห่างกันเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับฉะนั้นต้องหาทางทำยังไงอันนี้นั่นคือเรื่องแรกแหละนะฮะที่จะต้องกอบกู้ความน่าเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของตลาดพันธบัตรให้กลับขึ้นมาให้ได้ครับค่ะนอกจากทั้งภาคการเงินการธนาคารแล้วหลายฝ่ายก็กังวลเรื่องของสถานการณ์ด้านพลังงานโดยเฉพาะถ้าไปอิงกับความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยื้อแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจในสหรัฐได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับคือตอนนี้บางคนก็คลายใจนะว่าเออราคาน้ำมันราคาการธรรมชาติมันลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะแต่เราต้องไปดูให้ลึกๆแนวที่ว่าที่มันลดลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรและบางทีการลดลงเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้แก่ภาคการเงินมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าบรรดาคนที่เคยเก็งกำไรตัวน้ำมันล่วงหน้าเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะฮะนะครับซื้อไว้ตอนก่อนหน้านี้ซึ่งก็คงจะแพงกว่าในช่วงนี้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะเก็บรักษาไอ้ตัวล่วงหน้าเหล่านั้นต่อไปได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะเพราะเกรงว่าจะขาดทุนมากยิ่งขึ้นหรือว่าตัวเองก็อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นก็เทขายไอ้ตัวล่วงหน้านี่ออกมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หรือว่าเกือบทั้งหมดของการซื้อขายน้ำมันหรือว่าพลังงานในแต่ละวันเนี่ยมันซื้อขายก็เป็นฟิวเจอร์มาร์เก็ตใช่ไหมฮะเป็นตลาดล่วงหน้านะฮะนะครับดังนั้นเมื่อคุณขายเทขายมาอย่างต่อเนื่องอย่างมากมายนะครับมันก็แน่นอนนะครับในช่วงสั้นๆเนี่ยก็คงทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงนะแต่ว่ามันลดลงแล้วมันลดลงอย่างยั่งยืนอย่างถาวรมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับจากเราจะต้องไปดูถึงไอ้ฐานของดีมานด์ซัพพลายนะฮะแล้วฐานของไอ้ตัวแปรที่อาจจะทำให้ราคาน้ำมันราคาพลังงานพุ่งขึ้นไปอีกนะฮะก็คือปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจโดยตรงตัวอย่างเช่นปัจจัยเรื่องของการเมืองและความมั่นคงที่เราเรียกปัจจัยที่เราเรียกว่าเป็นปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าคุณไปปลดล็อกในส่วนนั้นแล้วเนี่ยความน่าเชื่อมั่นว่าน้ำมันจะลดลงอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความนิ่งของราคาพลังงานนะครับที่เป็นตัวตั้งสำคัญนะที่ทำให้บรรดาธุรกิจทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในเรียลเซกเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานเนี่ยนะครับสามารถวางแผนทางการดำเนินธุรกิจของตัวเองได้นะครับตอนนี้ทุกคนจำนวนคนจำนวนมากเนี่ยใส่เกียร์ว่างนะครับใส่เกียร์ว่างเพราะอะไรครับเพราะมันมีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงให้เห็นอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะดังนั้นแทนที่จะไปขยายการลงทุนเนี่ยก็ชะลอเอาไว้ก่อนนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับนอกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐแล้วยังมีแนวโน้มที่คล้ายกันกับหลายชาติที่เกิดขึ้นในยุโรปอาจารย์มองว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้จะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกอย่างไรคะก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าอาจจะมีการขยายตัวในลักษณะการชะลอตัวลงแต่ถ้าเจอปัจจัยลบมากๆมีโอกาสจะเผชิญกับภาวะถดถอยเลยได้ไหมคะผมคิดว่าปัญหาที่ต้องระวังในขณะนี้ก็คือปัญหาที่เราเรียกว่าผลกระทบแบบโดมิโนค่ะนะทั้งที่จะกระทบในสหรัฐอเมริกาและก็ในยุโรปเองแล้วก็กระทบไปสู่ส่วนอื่นๆของโลกด้วยนะฮะอย่างในกรณีในสหรัฐอเมริกาขณะนี้ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาในที่ต้นเหตุนะฮะที่ต้นต่อปัญหาอย่างจริงจังนะฮะก็คงทำให้จากตลาดเงินคือธนาคารเนี่ยตอนนี้มันเข้าไปในตลาดทุนในส่วนของตลาดหุ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับแล้วต่อไปมันก็อาจจะเข้าไปอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องมากขึ้นในตลาดของไอ้สินทรัพย์ที่เป็นพวกมาร์เก็ตแบ็คและซีเคียวริตี้ทั้งหลายนะฮะก็คือตราสารการเงินที่ออกโดยบรรดาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่นะฮะซึ่งตอนนี้มันก็ทำท่าจะเกิดดีฟอลต์กันอย่างชัดเจนแล้วในขณะนี้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดการป่งพองของฟองสบู่ต่างหากมากนะซื้อง่ายขายคล่องนะฮะเงินย่อมมีสภาพคล่องเยอะแยะมากมายนะแต่ตอนนี้มันก็ตรงกันข้ามกันเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะฮะนะครับดังนั้นถ้ามันลามเข้าไปในตลาดตราสารหนี้อื่นๆนะครับที่เห็นชัดเจนขนาดนี้ที่มีโอกาสมากก็คือเรื่องของไอ้ตราสารที่เป็นไอ้ตราสารหนี้ออกโดยอสังหาริมทรัพย์นี่นะฮะแล้วมันก็จะคืบคลานไปสู่ตัวแปรอื่นด้วยนะฮะที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยอย่างต่อเนื่องตามมาได้และข้อสำคัญที่คือว่ามันเริ่มโดมิโนข้ามฝั่งจาก
จากสหรัฐอเมริกาไปสู่ยุโรปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราคิดดูดีครับว่ายุโรปเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะไอ้เครดิตสวิสแบงค์อย่างเดียวนะฮะธนาคารอีกไม่ใช่น้อยนะครับที่มีปัญหานะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีก่อนเนี่ยธนาคารกลางยุโรปด้วย ECB เนี่ยได้ดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบนะฮะแล้วก็ปล่อยเงินออกไปเยอะแยะมากมายนะแล้วเงินเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังค้างคาอยู่ในระบบบัญชีของบรรดาสถาบันการเงินทั้งหลายนะอยู่ในบัญชีนะฮะเช่นไปซื้อพันธบัตรเอาไว้เยอะแยะมากมายอะไรทั้งหลายเพราะสภาพคล่องเยอะแยะมากมายเงินถูกแล้วเกิดเงินง่ายแล้วเกิดใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเมื่อมันเกิดกรณีโดมิโนขึ้นมาเนี่ยผมว่ายุโรปเนี่ยจะเจอหนักมากนะฮะมันไม่ใช่เกิดจากการมีปัญหาที่ธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือเครดิตสวิสอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังเล็งเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาในยุโรปเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อที่ยังขยายตัวอยู่มากนะทำให้ ECB เองเมื่อคืนเนี่ยนะเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่กล้าที่จะคงดอกเบี้ยไว้ไงฮะยังต้องปรับเพิ่มขึ้นไปถึง 0.5% นะจาก 2.5% เป็น 3% เพราะว่าเงินเฟ้อมันยังสูงเหลือเกินถ้าเงินเฟ้อยังสูงอยู่ครับความไม่สงบทางสังคมนะฮะการออกมาเดินขบวนกันอย่างต่อเนื่องไม่รู้ต้องกี่ประเทศอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้มันก็จะยิ่งขยายตัวบานปลายจากปัญหาเศรษฐกิจก็ลากเข้าสู่ปัญหาสังคมจากปัญหาสังคมก็อาจจะถูกลากเข้าสู่ปัญหาการเมืองและความมั่นคงด้วยนะครับค่ะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวทีโลกมีโอกาสจะส่งผลมาถึงประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะอ๋อครับโอกาสส่งผลก็มีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะทางตรงก็อาจจะผ่านเรื่องของความปั่นป่วนของตลาดเงินตลาดทุนก็อย่างดูตลาดหุ้นของเราในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเห็นไหมของวันล่วงไปตัววันเดียวเนี่ยเกือบ50จุดอย่างนี้นะฮะนะครับก็เห็นได้ชัดว่ามันก็เพราะอะไรครับเพราะเงินปกติแล้วมันเหมือนยิ่งกับน้ำมันเหมือนอากาศนะฮะมันก็ยังหลั่งไหลไถ่เทมาอย่างไร้พรมแดนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนก็จะเป็นสิ่งแรกๆล่ะที่จะถูกกระทบเพราะมันซื้อง่ายขายเร็วซื้อง่ายขายคล่องใช่ไหมฮะนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะกระทบต่อเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผ่านตลาดเงินนะครับที่ทำให้บาทเนี่ยอยู่ดีเคยอ่อนค่าไป35บาทกว่าต่อเหรียญตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น34บาทกว่าในช่วงเวลาแป๊บเดียวนะครับนะก็คงทำให้การวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องนี้ยากกับบาทขึ้นและผู้ที่ถูกกระทบนะฮะก็คือผู้ที่ประกอบการเรื่องการค้าต่างประเทศนะฮะชาเปลือกบาทแข็งค่าขึ้นนะครับคนที่เดือดร้อนก็คงจะเป็นผู้ส่งออกนะครับผู้นำเข้าก็อาจจะได้ประโยชน์อยู่บ้างนะครับก็จะเป็นต้นนะฮะนั่นคือเหตุการณ์โดยตรงเลยนะฮะเหตุการณ์ทางอ้อมก็คืออะไรครับก็คือการที่เศรษฐกิจเราเปิดกว้างมากๆสินะฮะถ้าเผื่อเศรษฐกิจมันบานปลายไม่เกิดรีเซชชันอย่างกว้างขวางนะฮะโอกาสของความคาดหวังของเราในภาคส่วนต่างๆเช่นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงนะเพราะถ้าเผื่อมันเกิดการมีรีเซชชันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วเนี่ยประเทศที่เกิดรีเซชันก็คงยังมาเที่ยวเมืองไทยน้อยลงถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายที่เราอยากเห็นให้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากๆก็ตามนะครับซึ่งในขณะที่ประเทศไทยเองก็มีการเปิดประเทศแล้วก็หวังว่าภาคการท่องเที่ยวก็จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศด้วยนะคะอาจารย์คะใช่ครับเราหวังว่าจะเป็นพระเอกหรือว่าสินม้าขาวตัวสำคัญในปีนี้เลยครับนะฮะแต่ต้องดูให้ดีๆว่าเออมันเราคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราคาดหวังไม่ได้แล้วเนี่ยเรามีทางเลือกอื่นๆที่ทำให้เราคาดหวังได้มากขึ้นหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ทำให้เราดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะฮะไม่ถูกไอ้กระแสขึ้นนอกประเทศที่มันถาโถมอย่างมากมายเนี่ยกระทบเข้ามาสู่เราแล้วก็ทำให้เราเสียหายตาไปด้วยอย่างมากมายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ